คดีความพี่ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทนายความเขาอ๋อก็แล้วแต่มันแล้วแต่ทนายพี่ไม่รู้อ่ะทนายเขามีแบบเข้ามาขอโทษเราบ้างไหมคะอ๋อยังไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรก็เป็นหน้าที่ของทนายทางกรณีมาขอโทษแบบนี้เราไม่เอาฮะไม่เอาให้ถึงที่สุดฮะติดคุกก็ติดกันไปติดคุกก็ติดกันไปก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ว่าเราไม่สามารถที่จะด่าใครได้ง่ายๆฮะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องป้องกันตัวเองศักดิ์ศรีของตัวเองทุกคนมีครับกระทบกับงานเราเยอะอ๋อไม่ได้กระทบอะไรเลยเราก็ยังทำงานตามปกติฟ้องก็ดราม่าไม่ฟ้องก็ดราม่ามันก็มีอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะ